ได้น้ำหนักครึ่งกิโลครับปัจจุบันในวัย20ปีจากกัมพูชาครับสูง164ซมสามฟอร์มหลังฝากผลงานเอาไว้ชนะ2แพ้1ครับล่าสุดชนะคะแนนน้องเล็กลูกจำปาชัยเอาไว้ครับจากชอรัตนชัยที่จังหวัดระยองครับโดยมีคุณเชิดชอรัตนชัยหรือว่าคุณสมศักดิ์นนทรัตน์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะวันนี้คุมเกมอยู่ด้วยตัวเองเลยครับส่วนทางด้านมุมแดงครับชาติพิชิตสอสอต้อย8ริ้วครับนายชันชัยโคตรพันจรตะลุยแดนอีสานครับจากอำเภอสี่คิ้วครับจังหวัดนครราชสีมาในวัย19ปีอายุอนามห่างกันเพียงแค่ปีเดียวครับสูง160ซม3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้เพียง1ครับแพ้ให้กับ9เหรียญทองเพชรจินดาคนเดียวเท่านั้นจากสอสอต้อย8ริ้วครับนี่ก็เคยเป็นแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมมาแล้วนะครับทางด้านชันชิตเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่1ครับนี่นะครับกับบูสเองกับตัดลุยครับจำบูอย่างกันนาเกับจอมปรีนอันดิสานอย่างราชาพิชิตแม่เกมเดือดแน่นอนครับอารับมาชมพร้อมกันเลยครับวงในตีขวาก่อนครับจันนาแข็งแรงนะครับครั้งล่าสุดนั้นต้องบอกว่าเฉียดฉิวครับกว่าจะเอาชนะน้องเล็กลูกจำปาชัยมาได้เนี่ยคือจับครับที่สองสายชาพิชิตครับชาพิชิตประเภทรอบจัดครับแหมล่าสุดนี่เป็นไปที่ขอนแก่นคุณดิจิครับต้องบอกว่าเป็นไฟแห่งความทรงจำเอาครับเล่นงานของชาพิชิตแหมทักทายด้วยลูกต่อครับเล่นของมีคนไปเลยครั้งล่าสุดนั้นต้องบอกว่าไปเบียดกับเจ้าเมืองลาวครับผมสนุกเลยครับเป็นทางล่างดึงได้ลานาประเภทเครื่องร้อนไวครับจุดเดือดต่ำครับพี่หน่อยครับติดครับสองซ้ายของธนชาติพิชิตครับกลัวพี่ไหนครับจันนาครับแหมยิ่งโดนยิ่งเดินครับประเภทผู้พิการเจ็บปวดเดินหน้าครับจันนามั่นใจสูงเหมือนกันครับชนะมาตลอดตบขวาเติมแข้งครับจันนาประเภทมนุษย์หินครับมนุษย์หินมนุษย์ไม้ครับหน้าตาไม่เคยแสดงอาการครับนี่นะครับดูใจกับหน้าตานี้นะครับจันนาประเภทหน้าเดียวครับเดินหน้าต่อไปเดินเท่าไหร่ก็เฉยครับจันนาเดินต่อกำปั้นขวาเติมด้วยแข้งซ้ายแล้วถีบจัดหลอกครับนี่ครับอาร์ตครับหน้าหมัดหนึ่งสองซ้ายจิ้มลำตัวเป็นขวาจิ้มลำตัวก่อนครับแล้วเติมด้วยฮุกซ้ายนี่ครับชิดที่สองหนึ่งจังหวะท้าทายเลยครับวางมือเรียกครับเอาละครับนี่ครับเหมือนจะโมโหอะไรสักอย่างครับไปโดนศอกซะเยอะครับจันนาโอ้ยจันนาทำได้ครับการเข้าไปเสียบซ้ายมาทุกวงในตรงนี้ครับจันนาเดินหน้าต่อครับเป็นสองทัพพลังเข้าไปฉากนี้จะโต้ไม่ได้ครับในวันนี้เป็นช่วงที่ทางด้านจันนาเริ่มโชว์เริ่มฉายครับนะครับเบียดเข้ามาใหม่เสียบด้วยซ้ายจันนาทีครับแล้วเติมด้วยมาถึงสองวงในคว้ามาจันนาเตะตีเข้ามาเอาละครับชาพิชิตยังไม่รีบยังไม่ร้อนครับถ้าเดินทีเข้าไปก่อนยกแรกเป้งมาในการใส่แล้วนะครับชาพิชิตตรงนี้ฮะเรียกว่ามาท้าตรงๆไปนะครับจันนามาแรงเหลือเกินครับชาพิชิตตัดต่อไปตัดต่อขวามาเอาจริงแล้วชาพิชิตโอ้ลูกนี้ไอ้นั่นแล้วจันนาเสียหายเล็กน้อยครับโอ้นี่แหละครับวันนี้มาละเอียดจริงๆครับชาพิชิตฟันด้วยศอกซ้ายไม่เร่งไม่รีบรอผู้ต่อสู้หลวมครับชนะทิ้งเข้ามาเสียบด้วยซ้ายทิ้งหมัดนำครับแล้วตีด้วยขวานี่นะครับจันนาลุกวงในครับแหมเริ่มได้ผลครับชาพิชิตเริ่มหนีไม่ออกครับจำเป็นต้องล่าครับทำครับปรับต่อขวาครับชาพิชิตเอาครับไปตันบวกนี่ครับเจ้ามาสาดแทงแล้วเด้งตีพยายามจะเดินเครื่องพยายามจะเร่งเลยครับชนะจันนาแล้วแกออกมาอีกโหนไปยึดล้วงลำตัวกำปั้นของจันนาครับแล้วเสียบด้วยซ้ายบวกด้วยศอกหมดยกที่หนึ่งครับ
มาอีกแล้วครับนี่นะครับน้องนิดครับแมตต์ริงเกิล2019ครับมาเพิ่มความร้อนครับเพิ่มอรรถรสความมันของแมตช์มวยไทยให้ได้เต็มที่ขึ้นไปอีกครับแมตช์ริงเกิลคนนี้ชื่ออะไรครับผมหลุยจิงครับผมไม่รู้จักครับน้องนิดครับน้องนิดสืบถึงหลังห้องนะคุณหลุยจิงโอ้ก็ต้องมีการศึกษากันบ้างครับข้อมูลลึกครับตอนนี้เนี่ยภายนอกสนามแมตช์มวยไทยเนี่ยฝนเนี่ยชุ่มฉ่ำแต่ภายในร้อนเหลือเกินครับร้อนละอุครับโอ้โหเพราะว่าอรรถรสความมันของคู่นี้ครับนี่ครับจังหวะฟันศอกของธนาชาติพิชิตครับสลับเข้ามาถูกครับเราเติมด้วยกับปั้นขวาแล้วเสียบด้วยซ้ายครับจันนาแต่เมื่อสักครู่นี้เอาน้องนิดขึ้นมาเนี่ยดับความร้อนครับแต่ว่ายิ่งร้อนขึ้นใจมันร้อนครับลุยต่อดีกว่าครับครับที่กับนี้ธนาจันนาวิ่งเข้าไปหาครับแหมมั่นใจจากปลายยกที่แล้วครับมั่นใจว่าสู้ได้เอาละครับถีบขวานำเข้ามาแล้วพยายามจะถีบซ้ายครับจับปั้นขวาแทงซ้ายวันนี้จันนานี่แกเน้นเฉวงกันหน่อยครับเฉวงเนี่ยภาษากัมพูชาเนี่ยแต่ว่าซ้ายครับนี่นะครับเตะซ้ายครับต้นเฉวงจันนาเอาละครับแต่ทางด้านการยิงกลัวที่ไหนครับอะไรครับชอบดูนะครับเตะแบบนี้ชอบได้ชอบดูครับแม่ไม่เจ็บตัวนี่นอนไม่หลับทั้งคู่ครับมาสิครับหาตัวชวนแรกกับปั้นครับจีบซ้ายเข้ามาจันนาบวกด้วยหมัดขวาชมิ้นบวกด้วยศอกซ้ายเอาสิครับมาสิครับจันนาไล่เข้ามาแล้วชิดปักศอกทิ้งด้วยศอกขวาเดี๋ยวดูว่าศอกของท่านชิดจะแตกก่อนหรือหน้าจันนาจะแตกก่อนกันครับโอ้โหมาครับศอกซ้ายของท่านชิดจันนาจิ้งโดนจิ้งเกอร์ครับแหมโดนเท่าไหร่ก็เฉยครับโอ้มาครับมาปั้นขวาเจอศอกขวาจันนาเสียบซ้ายบ้างครับมีความหลากหลายครับจันนาเดินต่อยเดินแทงเดินเตะครับโอ้โหนี่ครับมิสเตอร์เขาบอกว่าเป็นโลโกคอปหรือเปล่าครับนี่ครับจิ้งโดนจิ้งเกอร์ครับจันนาเดินเฉยแล้วตลอดเวลาท่านชิดต้องขึ้นเลยครับไปถอยไม่ได้จันนาได้ใจเมื่อชั้นเชิงก็ไม่มีก็จันนาเดินทื่อๆนี่แหละครับทิ้งมาทิ้งคืนเล่นกันทาร่าจันนาไปยิงเติมด้วยกับปั้นบวกด้วยศอกซ้ายจันนาคว้าในมาชั้นเชิงลุกออกมาปั้นด้วยศอกขวาครับโอ้ไม่รู้ว่าเหนียวหรือว่าชั้นเชิงตอกไม่คมกันแน่ครับนี่แหละครับไฟโต้ไฟบวกตลอดก็จันนาคิดไม่มีเหมือนกันครับเอาละครับกำไรก็เป็นท่านผู้ชมล้วนๆครับจะดูประวัติมวยสนุกครับไม่มีคำว่าโม้ครับนี่คือความมาระดับโลกของจริงครับมาสิครับกับปั้นขวาจันนาได้กันทาร่าตอนนี้ช้ำซ้ายปั้นขวาครับโอ้กินอะไรมาก็เพี้ยนแล้วจันนาเป็นผมที่ร่วงไปตั้งแต่สองแรกแล้วครับเอาละครับนี่ครับแทงด้วยปั้นนะครับไปตั้งเหนียวเอาละครับพี่ชิปหันจังหวะฟันครับปวดเข่าไปเอาละครับพี่ชิปได้จังหวะไม่มีครับตอนนี้มั่นใจเหมือนกันครับเมื่อเวลาเร่งนี่ก็มาสปีดเป็นชุดนะครับธนาชาติพิชิตขีดขวาครับของจันนาเดินต่อครับกับปั้นขวาเหวี่ยงเข้าใส่นัดที่สองซ้ายพิชิตตัดคุ้มแทงเลยครับเสียรัดเอวแล้วเป็นแทงหัวพิชิตหัวตันหัวตันไปเลยแล้วพลังจันนาจับจังก็มาหาครับครับอายุครับพิชิตเล่นมากครับนี่เล่นมีเข็มมากนี่นะครับจอมตะลุยแดงอีสานเจอกับจอมบ้าครับจอมทะเลหดจากกัมพูชาหันก็มาจับก็ไม่ทีสามดอกสี่ดอกก็จอมธรรมดาจันชิตจันนาพยายามจะเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้ท่านผู้ชมกระพริบตาได้ซะที่ไหนเลยครับคู่นี้เอาเลยครับหมดจบที่สองครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ครับตลอดวัดความมันของเราที่แน่ๆตอนนี้เนี่ย 5,000 ตุนไว้ในกระเป๋าแล้วครับคู่ระหว่างจันนาครับนักชกจากกัมพูชากับชาติพิชิตสอสอต้อย8ริ้วโอ้โหนี่แหละครับเดือดจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันพยัคฆ์กำปั้นของทางด้านชาติพิชิตครับ
นะเวียงมาแล้วมีศอกที่ฟันมาเป็นร้อยครับแต่ไม่เจ็บไม่รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บไม่รู้แหละครับแต่ว่าทนได้ครับสีทนได้จริงๆครับจันนานี่แหละครับอาจจะเจ็บครับแต่ไม่แสดงออกครับจันนาหน้าตาก็เฉยเมยเหลือเกินครับแต่ว่าน่าจะมีบาดแผลเล็กเท่านั้นครับบริเวณคิ้วซ้ายครับของจันนาต้องโฟกัสสลีนออกมาแต่ไม่เหมือนจะว่าไม่มีปัญหาครับนะครับนี่แหละครับเดือดจริงๆครับมันหยดตามต่อ3นาทีสุดท้ายครับมาชมกันครับจันนาเปิดฉากจะวิ่งถึงตัวทันทีครับวงในลุกไปแล้วหาจังหวะเสียบครับจันนาจากพิชิตก็ไม่หนีครับทางกายต้องการประทะครับยกนี้อ้าวครับดูดูแล้วก็ต้องเก็บอีกครั้งหนึ่งไปมาหน้าครับพิชิตพยายามตัดให้ล้มแต่ไม่ครับนี่ครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าไม่มีตำราครับจันนาที่จะออกเดินมาทื่อๆออกทื่อๆนะครับแล้วรัวเข้าใส่ยังจะจับตีเอาละครับสังชิตยืนนิ่งแบบนี้ไม่ดีนะครับนี่ครับต้องหาจังหวะเดินเข้าหาบ้างแล้วชิตหายอย่างเดียวไม่ได้ครับพาร์ลบวกแล้วนะครับเอ้าไปมาคนดีคนดีตาเขาตาใสตาเขาตาจ้องครับเพราะว่าจันนาไม่ได้มีตะพันครับสาวมาแล้วแทงครับตอนนี้เสียบคืนแล้วฟันที่ศอกซ้ายเติมที่ศอกขวาฟันเข้าไปยังครับยังทนได้มุดแล้วมัดเอาคืนได้เนี่ยมีนาทีวิกฤตเหมือนกันครับจันนาเอาละครับศอกซ้ายครับถือนี้อย่างครับเดินมาเดินเครื่องต่อครับจันนาครับแม่เกมคุณผู้ชมต่อเนื่องครับจากนี้ทิ้งไปก็มามีฟันต้นไปโอ้ยฟันใต้ฟันจันนาแล้วก็การตะโกนตะเลงตะโกนไปเริ่มมองอีกครั้งจันนาโอ้โหมาอีกครั้งครับจันนาเงินชิดโดนซ้ายครับเติมชันชิดฟันที่ศอกซ้ายแล้วจันนาเด้งตีแล้วเสียบซ้ายดึงมาเงินชิดตีคืนครับเอาละครับเป็นสถานการณ์จนได้ครับโอ้ไม่มีหยุดพักไม่มีรับไม่มีเว้นครับมวยคู่นี้ออกหุ้นต่อเนื่องครับเข้าไปโอ้ยหยุดไม่ได้พิชิตฟันต่อหัวโดนจันนาเสียบมาแต่พิชิตเอาคืนครับเอาคืนเอาละครับไม่มีถอยอยู่แล้วครับขยับเข้ามาใหม่จันนาเนี่ยแกไม่รู้จักคำว่าถอยครับเพราะว่าถอยนี่เป็นภาษาไทยครับแต่กดยังไม่เป็นครับจันนาแต่กดคำว่าถอยไม่เป็นครับเดินหน้าอย่างเดียวเอาดีครับขยับเข้ามาแยกก่อนครับเดินหน้าทีมซ้ายเอาแต่สี่จังหวะครับต้องรวบเอาไว้ครับยกตีอาศัยความขยันแล้วครับจันนาชาติชิตนี่นะครับท้าไปเรื่อยชนไปเลยครับจันนาจันนาแถวยิงก็ไม่หนีครับอารับตามต่อมาจันนาควบไม่ได้ครับยิงเสียบแล้วขวางเอาไว้จันนาพยายามเสียบเอาคืนทุกปีวันนะครับปั๊บไปปั๊บมาล้มลุกทุกทางครับโอ้เทกระจาดก่อนเลยครับแยกออกมาครับแยกออกมาใหม่ครับเดินหน้าต่อไม่รอแล้วครับจันนาแทงขวาครับจันนาตีแล้วนี่ครับโล่งไปแล้วเชียร์ชนะกันไปคิดอ้าวครับต้องลุกขึ้นมาทันทีครับยังมีเวลาเอาต่อต่อสิครับมาสิครับต้องมาสิครับครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมความมันระดับโลกและนี่คือแม็กมวยไทยครับผู้รองของรายการครับในรุ่นพิกัด54ต่อ 54.5 กิโลกรัมระหว่างชาติพิชิตส.ส.ต้อย8ริ้วครับกับจันนานักชกจากกัมพูชาดูเด็ดเผ็ดมันครับถึงแม้ว่าภายนอกสนามฝนจะชุ่มฉ่ำแต่ว่าภายในร้อนระอุจริงๆครับนี่ครับศอกขวาของธนชัยพิชิตเล่นงานเข้ามาจันนาเดินมาบวกครับไม่รู้จักจริงๆครับว่าท้อถอยครับรู้จักแต่เดินหน้าฆ่ามันเท่านั้นตอนนี้ท่านผู้ชมครับวินาทีสำคัญรออยู่ไปลุ้นกันครับ What a war, ladies and gentlemen. Let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Super bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Blue corner 140 degrees. The boss receive super bonus 10,000 baht each. All right.
Ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Draw! Summer! It's a draw, ladies and gentlemen. โอ้โหวันนี้เดือดจริงๆครับคุณผู้ชม